สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านเรามาเจอกันแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะนําเสนอสูตรคํานวณเลขเด่น2ตัวล่างนะครับพร้อมสูตรดับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่4แล้วซึ่งสูตรนี้มีสถิติเข้าทั้งหมด22งวดนะครับคือตั้งแต่งวดวันที่16กันยายนปี58ไปจนถึงงวดปี59ทั้งปีนะครับดังที่เห็นในมือถือนะครับโดยจะให้เลขเด่นล่าง3ตัวนะครับเอาละครับเรามาดูวิธีคิดกันนะครับสูตรนี้มีชื่อเรียกตามโปรแกรมคำนวณว่าสูตร FHI 07กับสูตร HI 7โดยวิธีคิดคำนวณสูตร FHI นั้นใช้เลขหลัก10บนบวก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างแล้วก็บวกด้วย07จะได้เลขเด่นตัวที่1กับเลขเด่นตัวที่2ต่อมาสูตร HI 7ใช้เลขหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกด้วย7จะได้เลขเด่นตัวที่3ส่วนสูตรดับนั้นใช้เลขหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างแล้วบวกด้วย1โดยผมได้ทำการแยกช่องต่างๆเอาไว้ให้แล้วนะครับเรามาคิดตามกันเลยนะครับงวดวันที่1เดือน12ปี58นะครับ10บนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้8บวก0บวก3นะครับเท่ากับ11เอาแต่หลักหน่วยมานะครับหลักหน่วยคือ1นะครับแปล1บวก0ได้1นะครับเอา1บวก7ได้8นะครับเด่นก็คือ1กับ8นะครับเด่นตัวที่1กับตัวที่2นะครับต่อมาเอา10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้0บวก3นะครับได้3เอา3ไปบวกกับ7นะครับได้0นะครับนี่คือเด่นตัวที่3นะครับต่อมาเอา3ไปบวกกับ1ครับได้4นะครับนี่คือเลขดับนะครับดับ4เลขที่ออกคือ78นะครับ78นะครับเข้าเลข8นะครับดับเลข4ถูกนะครับต่อมางวดวันที่17เดือน12ปี58นะครับ10บนบวก10ล่างบนหน่วยล่างนะครับก็จะได้5บวก7บวก8นะครับเท่ากับ20นะครับเอาแต่หลักหน่วยมานะครับคือ0นะครับ0บวก0ได้0นะครับ0บวก7ได้7นะครับได้เด่นตัวที่1คือ0กับเด่นที่2คือ7นะครับเอามา10ล่างบนหน่วยล่างนะครับก็จะได้7บวกกับ8นะครับ7บวกกับ8เท่ากับ15เอาแต่หลักหน่วยมานะครับก็เอา5บวกกับ7นะครับได้2เอา5ไปบวกกับ1นะครับได้6นะครับได้ดับ6ครับเลขที่ออกคือ08นะครับนะครับก็เด่นตัวที่1นะครับก็0เลขดับที่ให้คือ6นะครับดับถูกนะครับต่อมางวดวันที่30เดือน12ปี58นะครับ10บนบวก10ล่างบนหน่วยล่างนะครับก็จะได้5บวก0บวก8นะครับเท่ากับ13นะครับเอาแต่หลักหน่วยมาก็คือเอา3ไปบวกกับ0นะครับได้3เอา3บวกกับ7ได้0นะครับได้เด่นตัวที่1คือ3เด่นที่2คือ0นะครับต่อมา10ล่างบนหน่วยล่างนะครับก็จะได้0บวกกับ8นะครับเท่ากับ8นะครับเอา8บวกกับ7ได้5นะครับได้เด่นตัวที่3คือ5นะครับเอา8บวกกับ1ได้9นะครับได้ดับ9เลขที่ออกคือ02นะครับนะครับเข้าเด่นตัวที่2นะครับส่วนดับ9ดับถูกนะครับต่อมางวดที่17เดือน1ปี59นะครับ10บนบวก10ล่างบนหน่วยล่างนะครับก็จะได้1บวก0บวก2นะครับเท่ากับ3ครับเอา3บวก0เท่ากับ3นะครับได้เด่นตัวที่1เอา3บวก7นะครับได้0นะครับได้เด่นตัวที่2นะครับต่อมา10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้0บวกกับ2เท่ากับ2นะครับเอา2บวก7เท่ากับ9นะครับเอา2ไปบวก1เท่ากับ3นะครับได้เลขดับคือ3นะครับเลขที่ออกคือ50นะครับเข้าเด่นตัวที่2นะครับดับ3ดับถูกนะครับต่อมางวดที่1เดือน2ปี59นะครับ10บนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้7บวก5บวก0ได้2นะครับเอา2บวก0ได้2นะครับเอา2บวก7ได้9นะครับได้เด่นตัวที่1คือ2เด่นที่2คือ9นะครับต่อมา10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้5บวก0นะครับได้5นะครับเอา5บวกกับ7ได้2นะครับเอา5ไปบวกกับ1ได้6นะครับได้เด่น2ดับ6นะครับเลขที่ออกคือ09นะครับเข้าเด่นตัวที่2นะครับดับ6ดับถูกนะครับต่อมางวดวันที่16เดือน2ปี59นะครับ10บนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้0บวก0บวก9นะครับเท่ากับ9เอา9บวก0ได้9นะครับเอา9บวก7ได้6นะครับได้เด่นเท่าที่1คือ9เด่นที่2คือ6นะครับต่อมา10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้0บวก9เท่ากับ9เอา9บวก7นะครับเท่ากับ6นะครับเอา9ไปบวก1นะครับเท่ากับ0นะครับได้เด่น6นะครับดับ0นะครับเลขที่ออกคือ98นะครับนะครับเข้า9นะครับดับ0ดับถูกนะครับต่อมางวดวันที่1เดือน3ปี59นะครับ10บนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้6บวก9บวก8เท่ากับ3นะครับเอา3บวก0ได้3นะครับเอา3บวก7ได้0นะครับได้เด่น3กับ0นะครับ10ล่างต่อมา10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้9บวกกับ8เท่ากับ7นะครับเอา7บวก7ได้4นะครับเอา7บวก1ได้8นะครับได้เด่น4ดับ8นะครับเลขที่ออกคือ06นะครับนะครับก็เด่นตัวที่2นะครับดับ8ดับถูกนะครับต่อมางวดที่16เดือน3ปี59นะครับ
สิบบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้8บวก0บวก6นะครับเท่ากับ4นะครับ4บวก0เท่ากับ4 4บวก7เท่ากับ1นะครับได้เด่น4กับ1นะครับต่อมา10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้0บวก6ได้6นะครับเอา6บวก7ได้3นะครับเอา6บวก1ได้7นะครับได้เด่น3ดับ7นะครับเลขที่ออกคือ32นะครับเข้าเด่นตัวที่3นะครับดับ7ดับถูกนะครับต่อมางวดวันที่1เดือน4ปี59นะครับ10บนบวก10ล่างบนหน่วยล่างนะครับก็จะได้1บวก3บวก2เท่ากับ6นะครับ6บวก0ได้6นะครับเอา6ไปบวก7ได้3นะครับเด่นตัวที่1คือ6เด่นที่2คือ3นะครับต่อมา10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้3บวก2เท่ากับ5นะครับเอา5ไปบวก7ได้2นะครับเอา5ไปบวก1ได้6นะครับได้เด่นตัวที่3คือ2เลขดับคือ6นะครับเลขที่ออกคือ92นะครับเข้าเลข2นะครับดับเลข6ดับถูกนะครับต่อมางวดวันที่16เดือน4ปี59นะครับ10บนบวก10ล่างบนหน่วยล่างนะครับก็จะได้2บวก9บวก2นะครับเท่ากับ3นะครับเอา3บวก0ได้3นะครับเอา3บวก7ได้0นะครับได้เด่นตัวที่1คือ3กับเด่นที่2คือ0นะครับต่อมา10ล่างบนหน่วยล่างนะครับก็จะได้9บวก2เท่ากับ1นะครับเอา1บวก7ได้8นะครับเอา1บวก1ได้2นะครับได้เด่นตัวที่3คือ8เลขดับคือเลข2นะครับเลขที่ออกคือ87นะครับได้ออก87เข้า8นะครับดับ2ดับถูกนะครับต่อมานะครับงวดวันที่2เดือน5ปี59นะครับ10บนบวก10ล่างบนหน่วยล่างนะครับก็จะได้0บวก8บวก7เท่ากับ5นะครับเอา5บวก0ได้5นะครับเอา5บวก7ได้2นะครับเด่นคือ5กับ2นะครับต่อมา10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้8บวก7นะครับเท่ากับ5เอา5บวก7ได้2เอา5บวก1ได้6นะครับได้เลขเด่นคือ2เลขดับคือ6นะครับเลขที่ออกคือ02นะครับเข้าเลข2นะครับดับเลข6นะครับถูกนะครับต่อมางวดวันที่16เดือน5ปี59นะครับเด่น10บนคือ5 10ล่างคือ0หน่วยล่างคือ2นะครับ5บวก0บวก2เท่ากับ7นะครับเอา7บวก0ได้7นะครับเอา7บวก7ได้4นะครับได้เด่น7กับ4นะครับต่อมา10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้0บวก2เท่ากับ2นะครับเอา2บวก7ได้9เอา2บวก1ได้3นะครับได้เลขเด่นคือ9เลขดับคือ3นะครับเลขที่ออกคือ98นะครับเข้าเลข9นะครับดับได้3ดับถูกนะครับต่อมางวดวันที่1เดือน6ปี59นะครับ10บนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้3บวก9บวก8นะครับเท่ากับ0นะครับเอา0บวก0ได้0นะครับเอา0บวก7ได้7นะครับได้เด่น0กับ7นะครับต่อมา10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้9บวกกับ8ได้7นะครับเอา7บวก7ได้4นะครับเอา7บวก1ได้8นะครับเลขที่ออกคือ1 4นะครับเข้า4นะครับดับ8ดับถูกนะครับต่อมางวดวันที่16เดือน6ปี59นะครับ10บวกบวก10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้2บวก1บวก4นะครับเท่ากับ7นะครับเอา7บวก0ได้7นะครับเอา7บวก7ได้4นะครับได้เด่น7กับ4นะครับต่อมา10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับได้1บวก4เท่ากับ5นะครับเอา5บวก7ได้2นะครับเอา5บวก1ได้6นะครับเลขที่ออกคือ79นะครับเข้าเลข7นะครับเลขดับเลข6ดับถูกนะครับต่อมางวดวันที่1เดือน7ปี59นะครับ10บนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้1บวก7บวก9นะครับเท่ากับ7นะครับเอา7บวก0ได้7นะครับเอา7บวก7ได้4นะครับได้เด่น7กับ4นะครับต่อมาเอา10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้7บวกกับ9ได้6นะครับเอา6ไปบวกกับ7ได้3นะครับเอา6ไปบวกกับ1ได้7นะครับได้เลขเด่นคือ3นะครับเลขดับคือ7นะครับเลขที่ออกคือ5 3นะครับนี่ครับเข้าเลข3นะครับดับเลข7ดับถูกนะครับต่อมางวดวันที่16เดือน7ปี59นะครับ10บนบวก10ล่างบนหน่วยล่างนะครับก็จะได้6บวก5บวก3เท่ากับ4นะครับ4บวก0ได้4นะครับ4บวก7ได้1นะครับได้เด่น4 1นะครับต่อมา10ล่างบนหน่วยล่างนะครับได้5บวก3เท่ากับ8นะครับเอา8บวกกับ7ได้5นะครับเอา8บวกกับ1ได้9นะครับได้เด่นตัวที่3คือ5ได้ตัวเลขดับคือ9นะครับเลขที่ออกคือ5 5นะครับเข้าเลข5นะครับดับเลข9ดับถูกนะครับต่อมางวดวันที่1เดือน8ปี59นะครับหรืองวดงวดที่แล้วนะครับ10บนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้6บวก5บวก5นะครับเท่ากับ6นะครับ6บวก0ได้6นะครับ6บวก7ได้3นะครับได้เด่น6กับ3นะครับต่อมาเอา10ล่างบวกหน่วยล่างก็ได้5บวกกับ5เท่ากับ0นะครับ0บวก7ได้7นะครับ0บวก1ได้1นะครับได้เด่นตัวที่3คือ7เลขดับคือ1นะครับเลขที่ออกคือ5 7นะครับนี่ครับเข้าเลข7นะครับเลขดับ1ดับถูกนะครับต่อมา
คืองวดปัจจุบันนะครับงวดวันที่16สิงหาคมปี59นะครับจะได้เลขดังนี้นะครับ10บนคือ3นะครับ10ล่างคือ5นะครับหน่วยล่างคือ7นะครับ3บวก5บวก7ได้15นะครับเอาแต่หลักหน่วยมานะครับคือ5เอา5บวก0ได้5นะครับเอา5บวก7ได้2นะครับได้เด่นคือ5กับ2นะครับต่อมา10ล่างบวกหน่วยล่างก็คือได้5บวกกับ7เท่ากับ2นะครับเอา2บวก7ได้9นะครับเอา2บวก1ได้3นะครับได้เด่นตัวที่3คือ9นะครับเลขดับคือ3นะครับสรุปแล้ววันนี้จะได้เลขเด่นคือ5 2 9นะครับเลขดับคือเลข3นะครับแล้วผมก็มีข้อสังเกตเล็กน้อยจะมาฝากอีกเช่นเคยนะครับก็เหมือนงวดที่แล้วนะครับคืออย่างที่ผมบอกไว้นะครับข้อสังเกตแรกนะครับคือไอ้สูตร10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับแล้วเอาไปบวก7นะครับเนี่ยครับถ้าแต่งงวด32นะครับมันจะถูกไล่ลงมาเลยนะครับถูกไล่ลงมาเลยแล้วมันจะมาสะดุดอยู่งวดนึงครับคืองวด79นะครับมาสะดุดคือมันไม่มานะครับถ้าต่อมามันก็เริ่มเดินต่อของมันต่อเหมือนเดิมนะครับนะครับ3 5 7มันไล่ลงมานะครับแล้วงวดนี้ก็ถ้าเน้นยิงเลขที่ออกก็คือเลข9ครับเน้นเลข9ครับ9มาครับข้อสังเกตอันที่2นะครับคือจากงวด32นะครับเพื่อนเห็นไหมครับสูตรนี้นะครับมันจะเข้าหลัก10แล้วมันก็จะเข้าหลักหน่วยต่อมามันเข้าหลัก10ต่อมามันก็เข้าหลักหน่วยต่อมันเข้าหลัก10อีกเข้าหลักหน่วยเข้า10เข้าหลักหน่วย10แล้วก็เข้าหลักหน่วยนะครับครับไล่สับกันมาใช่ไหมครับงวดที่แล้วผมก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าหลักหน่วยมันก็เข้าหลักหน่วยจริงๆนะครับต่อมางวดนี้นะครับสูตรนี้นะครับถ้ามาตามสถิติเหมือนเดิมก็คือสูตรนี้จะเข้าที่หลัก10นะครับเลข3ตัวนี้นะครับไอ้529นะครับจะเข้าที่หลัก10นะครับโดยเราจะเน้นไปที่เลข9นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์หรือเข้าไปร่วมติดตามทางช่องทาง Facebook นะครับได้ตามที่อยู่ URL ด้านล่างนี้นะครับตรงคำอธิบายแล้วเรามาพบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอถัดไปสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าสูตร FHI 07กับ HI 7นะครับจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้นะครับแล้วก็ขอให้สูตรนี้มันเดินดีต่อไปนะครับเราจะได้มีสูตรดีๆเอาไว้คิดคำนวณหาเลข2ตัวล่างกันต่อไปนะครับขอเพื่อนๆทุกท่านนะครับโชคดีนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ